จะรีบประสานกองกำลังเสริมให้มาขนย้ายสัตว์ของกลางพวกนี้ด่วนเลยนะแล้วก็ควบคุมตัวไอ้สามคนนี้กลับไปเดี๋ยวผมกลับไปสอบปากคำมันเองครั้งเนี้ยเราต้องสาวถึงตัวต้นตอมันให้ได้ครับผู้กองสวยละส่วนไอ้เรื่องข่าวนะครับท่านผมคิดว่าไม่มีผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะว่ายังไงเนี่ยลูกน้องผมไม่มีทางซัดทอดถึงผมแน่นอนครับครับสวัสดีครับท่านนายครับเกิดเรื่องแล้วครับไอ้กล้าโทรมาบอกว่าตำรวจจับคนของเราได้เนี่ยจ่าครับเดี๋ยวจัดคนเฝ้าพวกมันไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะอย่าให้คลาดสายตาเป็นอันขาดผมไม่อยากให้เกิดเรื่องร้ายอีกผู้กองกำลังคิดว่าเจ้าแม่นางพญางูจะตามมาฆ่าพวกมันเหรอครับเราก็ต้องกันไว้ก่อนไงนี่จ๋าถ้าเจ้าแม่นางพญางูมาจริงนะจ๋าก็อย่าลืมจุดธูปขอหวยก็แล้วกันอ้าวผู้กองไปไปไปจ๋าเข้าไปเลยไปดูเลยครับครับๆ
มีพวกมนุษย์เฝ้าพวกมันอยู่ไม่เห็นจะเป็นอะไรพวกเราบุกเข้าไปฆ่ามันจังก่อนคชกินข้าไม่อยากให้พวกมนุษย์เห็นพวกเรามากเดี๋ยวจะเสียการถือซะว่าพวกมันยังไม่ถึงคาดเห็นว่าแก๊งฆ่าสัตว์ป่าที่คุณจับได้ล่าสุดเนี่ยมันไม่ยอมซัดทอดถึงใครเลยอ่ะใช่ครับท่านรองพวกมันรับผิดเองทุกข้อกล่าวหาและไม่ซัดทอดถึงใครเลยแสดงว่าแบ็คของมันต้องมีอิทธิพลมากน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะจากที่ผมดูอาการของพวกมันแล้วผมคิดว่าพวกมันน่าจะกลัวว่าถ้าพูดออกมาครอบครัวของพวกมันจะเดือดร้อนครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังไงผมก็จะตามสืบต่อให้ถึงตัวต้นตอของพวกมันให้ได้ครับดีมากยังไงผมฝากด้วยถ้ามีอะไรผมช่วยเหลือก็บอกได้เลยนะขอบคุณมากครับว่าไงคะผู้กองปฐวีผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณเจอผมเลยนะแล้วทำไมฉันจะต้องไปเจอคุณด้วยคุณจะอยากเจอผมแน่ๆถ้าผมบอกว่าผมกำลังสงสัยว่าเจ้าแม่นางพญางูอาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของแก๊งฆ่าสัตว์ป่าคุณเชื่อเรื่องเจ้าแม่นางพญางูใช่ไหมถามทำไมคือตอนแรกผมก็ไม่ได้อยากจะเชื่อหรอกนะแต่จากการสรุปผลชันสูตรของพวกที่ตายในห้องขังมันเหมือนกับพวกที่ตายที่ถ้ำพญางูเลยคุณแล้วก็จากการตรวจสอบในร่างกายของพวกที่ตายก็พบพิษงูในจำนวนมากด้วยและล่าสุดนี่นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพักที่ผมเพิ่งจับพวกคนร้ายที่ฆ่าสัตว์ป่าเนี่ยไปขังที่เป็นล็อตใหม่นะคุณเห็นไหมผู้หญิงที่แต่งกายชุดโบราณมีลักษณะและการแต่งตัวเหมือนกับผู้หญิงที่ผมเห็นจากกล้องวงจรปิดในโรงพักแรกที่พวกคนร้ายถูกฆ่าตายในห้องขังคำหยาดป่าฉันมั่นใจว่าต้องเป็นฝีมือของเจ้าแม่นางพญางูตั้งแต่ตอนที่ฉันได้เห็นเจ้าแม่นางพญางูด้วยตาของฉันเองคุณจำได้ไหมที่ฉันเคยบอกกับคุณว่าเจ้าแม่นางพญางูอาจจะมีอิทธิฤทธิ์มากจนสามารถที่จะแปลงร่างเป็นคนอย่างพวกเราได้ด้วยซ้ำคุณหมายถึงคุณอัญญานีใช่ถ้าเขาเป็นคนอย่างพวกเราจริงเขาจะกลัวแหวนพรมสีหน้าของฉันทำไมปล่อยฉันดูเหมือนว่าคุณกำลังกลัวอะไรอยู่กลัวแหวนใช่หรอแล้ววันนั้นที่ฉันจับแขนเขาเจ็บมากแล้วฉันก็เห็นเกล็ดงูขึ้นหน้าของเขาด้วยฉันว่านะคุณอัญญานีจะต้องเป็นเจ้าแม่นางพญางูแปลงร่างมาแน่พ่อพ่อตาอาแสงครับไหมพ่อ
โอ้ยล่ะเมื่อกรุงเทพว่าจังเมื่อก็คือทอดบ้านแล้วบ่ฮะเอ้าเมื่อบ้านคือบ่บอกพ่อสิได้ไปครับไหมมันห่อนใจก็เลยพากันนั่งเครื่องมาเลยเฝ้าตอนลงของบ้านเฮานี่แหละครับอาห่อนใจมีเรื่องนี้อย่างไรลูกเจ้าแม่นางพญางูตามไปลังควานฮอดกรุงเทพเลยบอกแม่นจ้ะหมายบ่อยากอยู่ซื่อรอเวลาสิเป็นงูตามคำสาปของเจ้าแม่หมายก็เลยส่วนอายสุดเขตกลับมาบ้านเฮาเพื่อสิมีทางแก้คำสาปได้บ้างสิว่าไปแล้วเหลืออีกแค่3เดือนนึงไหมมันก็อายุสิครบ25ปีตามที่เจ้าแม่บอกว่าขั้นไหมอายุครบ25ปีเนี่ยมันสิกลายเป็นงูบริวารของเจ้าแม่ไปโดยสมบูรณ์ไหมบ่อยากเป็นงูไหมบ่อยากตกอยู่ในอำนาจของเจ้าแม่บ่ต้องยากหรอกนะลูกนะพ่อกับแม่สิหาทางซอยโตเต็มที่นะลูกแล้วแม่ล่ะจ๊ะแม่ไปไสแม่เพิ่นไปถือศีลภาวนาเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้าแม่นางพญางูแม่ยอมเฮ็ดทุกอย่างเพื่อสร้อยลูกของแม่ถ้าเจ้าแม่นางพญางูจะเอาชีวิตของแม่ไปแทนแม่ก็ยอมแม่ไม่ต้องเฮ็ดขนาดนั้นดอกมันเป็นเวรเป็นกรรมของไหมไหมสิต้องหาทางออกด้วยตัวของไหมเองถ้าบุญของไหมยังมีหมายคงสิหลุดพ้นจากคำสาปของเจ้าแม่นางพญางูถอดเห็นไหมหลวงปู่โยมคิดได้อย่างนั้นก็ดีเมื่อมีทุกข์มีเหตุแห่งทุกข์ก็ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุวิบากกรรมเกิดจากสิ่งที่เคยทำไว้แล้วในอดีตและกลับมาส่งผลในชาตินี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะกลับไปแก้ไขไม่ได้ยวมจะต้องถือศีลภาวนาเพื่อให้ผลบุญนั้นไปเจือจางผลแห่งวิบากกรรมให้บรรเทาเบาบางลงคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงโยมจะต้องรักษาศีลภาวนาอยู่แต่ในวัดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าออกนอกเขตวัดโดยเด็ดขาดThank you.
คุณลุงเป็นยังไงบ้างคะเพิ่งหลับไปเมื่อกี้เองแม่ก็เฝ้าพ่อมาทั้งวันแล้วเพิ่งได้กลับไปเนี่ยจะสู้นะเว้ยใจมากเว้ยนี่คุณลุงเป็นอะไรคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อพ่อบอกว่าเป็นกรรมเก่าที่เขาเคยทำไว้กับเจ้าแม่นางพญางูนิดก่อนที่คุณลุงจะป่วยเกิดอะไรขึ้นล่ะคะสารัตน์คุณอัญญาดีมาหาพ่อที่บริษัทเอาทับทิมมาให้ดูแล้วจากนั้นไม่นานคุณพ่อก็ไอเลือดออกปากออกจมูกแล้วผมก็เลยพาพ่อมาส่งโรงพยาบาลลิชาว่าต้องเป็นฝีมือของอัญญานีแน่ๆลิชามั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนปกติเหมือนกับพวกเราเราต้องหาทางป้องกันไม่ให้เขาไปทำร้ายใครได้อีกนะคะแล้วทำไมถึงต้องเป็นคุณลุงอ่ะก็นี่ไงคือสิ่งที่เราจะต้องหาความจริงให้ได้อาจจะไม่ได้เกิดเหตุกับเฉพาะคุณลุงลิชาเชื่อว่ามันต้องเกิดเหตุกับพวกเราทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอัญญานีนี่เป็นแฟนกันภาษาอะไรนะฮะไม่รู้เรื่องส่วนตัวของมันเลยเขาบอกเลิกฉันแล้วแต่ไม่ต้องดีใจไปนะฉันยังรักเขาอยู่หลงตัวเองอย่างคุณเนี่ยผมไม่สนใจหรอกนะที่ผมเข้ามาวุ่นวายกับคุณเนี่ยเพราะเรื่องเจ้าแม่นางพญางูก็เท่านั้นแหละฉันก็เห็นคุณเป็นแค่แหล่งข่าวเท่านั้นแหละงั้นก็ต้องเสียใจด้วยนะครับแหล่งข่าวอย่างผมเนี่ยคงไม่มีข่าวลึกๆให้คุณหรอกบางทีฉันอาจจะรู้มากกว่าคุณด้วยซ้ำไม่งั้นคุณคงไม่นัดฉันมาหรอกจริงไหมคะผู้กองใจไหม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 คุณสารัตน์อย่าตามฉันมาไปให้พ้นเลยนะได้ไหมได้ไหมได้ไหมใช่ไหมมันเป็นอะไรโอ้ช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากเป็นงูช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากเป็นงูฉันไม่อยากเป็นงูใช่ไหม
ลูกผมฟังถึงยายใหม่ครับคุณแม่ยายใหม่ใครเหรอลูกเขาเป็นนางดำคนที่ดำในงานบำรุงข้าวมือดำโบราณนะครับเขาคนนี้แหละครับแม่ที่ผมฟังถึงบ่อยๆนางดำดูเหมือนว่าชัยวงศ์จะต้องใจนางรำคนกลางนั้นมากเลยนะนางชื่อมณีวันเจ้าค่ะข้าขอสาบแช่งให้เจ้าต้องกลายร่างเป็นหมูเช่นเดียวกับข้าพ่อครับพ่อคุณเป็นอะไรคะเมื่อกี้พ่อเห็นภาพนางรำในเมืองโบราณที่พ่อเป็นพญาผู้ครองนครกำลังถูกเจ้าแม่นางพญางูทำร้ายแล้วนางรำหลวงคนนั้นที่พ่อเห็นหน้าเหมือนกับนางรำในงานประมูลที่ลูกพูดถึงเขาชื่อมณีวันพ่อครับมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับที่มณีวันจะกลับชาติมาเกิดเป็นยายไหมเท่าที่พ่อเห็นเขาต้องเกี่ยวข้องกับลูกในอดีตอย่างใกล้ชิดเจ้าแม่นางพญางูถึงได้โกรธแค้นเขานักและอีกอย่างที่พ่อเห็นเขาต้องคำสาปเจ้าแม่นางพญางูคำสาปยายไหมยายไหมคนที่ลูกตามหาไม่ได้มาที่นี่หรอกคุณมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อกี้ผมยังไม่เห็นใครนะครับแม่อยู่ตรงนี้มานานแล้วผมมาตามหายายใหม่ครับเขากำลังเป็นทุกข์เช่นเดียวกับผมวิบากกรรมในอดีตที่ลูกและพ่อของลูกได้กระทําต่อนางพญางูอัญญวดีได้ส่งผลแล้วในชาตินี้ทั้งพ่อของลูกและผู้หญิงที่ลูกรักตั้งแต่อดีตกําลังเผชิญกับวิบากกรรมจากความอาฆาตพยาบาทของอัญญวดีแล้วผมต้องทํายังไงครับทุกอย่างอยู่ที่ตัวลูกแต่เพียงผู้เดียวลูกเท่านั้นที่จะช่วยคนที่ลูกรักไดวิรูปักเขหิเมเมตังเอราปะเขหิเมเอราปักเถหิเมชัพยาปุเตหิเมเมตังชัพยาปุเตหิเมเมตัง
เมตตังกันหาโคตมะเกหิเมตตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตตังเมตตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตตังเมตตังทิปาทะเกหิเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตตังเมตตังทิปาทะเกหิเมจะติดกับเมสิริงสัมปาเมตตังพระติดกับเมวิทวิชิมังปาทะสันตะปังหิงสิมามังหิงสิอุณนานาคีสารมามังสิกะติดปะโทกะตาเมนะกะตาเมปัปริตตาปัตติกะมันตุจัตเตวิตาจัตเตวะลังนะโมตัสสะปัตตังสุสัมมาสัมพุทธานังสัมมาสัมพุทธานังคิดว่าพวกแกจะต้านทานอิทธิฤทธิ์ของข้าได้อย่างนั้นเหรอไม่มีทางไหมปวดเครื่องไหนด้วยล่ะยายไหมลูกแม่อย่ายอมแพ้นะลูกทุกคนรักลูกสู้เพื่อลูกลูกต้องเข้มแข็งต้องให้ความสุขได้ขอบงำใดเฮ้ยท่านยังไม่ได้หรอกทุกเหตุทุกเหตุซอยกันให้คุณพระคุณเจ้ามาซอยลูกเรานะสะตะตะดีคุณนาณาดีสะระดีมุสิกาจักตาเมลักขาจักตาเมปะริตตาปะทิจักมันตุพวกเจ้าโอหังนักจะแม่นักพยาโมบังอาจต้านทานอำนาจของข้าตั้งสมาธิไว้โยมยายใหม่ตั้งจิตให้มั่นให้เป็นสมาธิอุตามิโหังนะโมภะคะวะโตฟิตดีแล้วป่ะทุกแกฟิตดีแล้วป่ะฟิตดีแล้วป่ะมณีวันเจ้าจะต้องกลายร่างเป็นงูบริวารของข้าWe'll be right back.
ไหม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 เป็นยังไงนะลูกนี่คือน้ำมันหมดไม่พอเป็นยังละจ้ะไม่ใช่ไม่พอเป็นยังนะลูกผู้ชายลูกใดขอบคุณครับลูกไหมพอผ่านคืนวันเพ็ญไปได้อีกเทื่อนึงแล้วยังหน่อยเฮาก็มั่นใจว่าคาถาของหลวงปู่ซอยเฮาได้คุณพ่อคุณเจ้าซอยลูกของแม่ไว้แท คราวนี้ถือเป็นโชคดีของเจ้าไปนางมณีวันแต่คราวหน้าเจ้าจะไม่โชคดีเช่นนี้แน่ที่มานะเว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วนี่พ่อมันเป็นไงบ้างเนี่ยหมอยังหาสาเหตุไม่ได้หรอแต่พ่อก็มั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเป็นน้ำผลกรรมที่เขาทำเอาไว้กับเจ้าแม่นางพญางูเจ้าแม่นางพญางูนี่มึงอาจจะมองว่ากูงมงายนะเว้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมึงฟังนะเรื่องที่มีคนตายที่ทำพญางูเรื่องที่มีคนตายที่โรงพักเรื่องที่พ่อกูป่วยแล้วก็เรื่องที่ยายใหม่ถูกเจ้าแม่เข้าสิงทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดถึงตอนนี้เนี่ยกูเชื่อว่านี่คือฝีมือของเจ้าแม่นางพญางูอะโอเคแล้วมึงจะเอายังไงต่ออะหาทางพิสูจน์ไงพิสูจน์ยังไงวะไปไปกูบ้านคุณวิศรุตอย่าบอกนะว่ามึงคิดว่าคุณอัญญานีเนี่ยเป็นเจ้าแม่นางพญางูที่แปลงร่างมาถึงต้องมาพิสูจน์นี่ไงนี่เราไม่นัดเขาไว้ก่อนเนี่ยคุณอัญญานีเขาจะอยู่หรอวะชัยวงศ์ในที่สุดเขาก็มาหาข้าเจ้าแม่จะทำอย่างไรเจ้าคะเชิญครับคุณอัญญานีกำลังรอคุณอยู่กล้องวงจรปิดแล้วมั้ง
พวกคุณมาหาใครสวัสดีครับคุณนาสวัสดีครับผมมาหาคุณอัญญานีครับกลับออกไปแล้วไม่ต้องมาที่นี่ทำไมล่ะครับคุณนาไม่ต้องถามที่นี่ไม่ปลอดภัยสำหรับพวกคุณไปสิไปเร็วนะครับรีบไปไม่ต้องกลัวค่ะคุณอาฉันไม่ทำอะไรใครหรอกโคชเคนพาคุณอาไปพักผ่อนดูแลให้ดีล่ะอย่าให้ใครรบกวนได้ครับเชิญครับเชิญค่ะหมดหน้าที่แล้วออกไปได้ค่ะเดี๋ยวก่อนถ้าไม่ได้เรียกไม่ต้องกลับเข้ามาเดี๋ยวฉันดูแลแขกเองค่ะค่ะมรกตดูเหมือนพวกเขาจะสงสัยเจ้าแม่ไม่ต้องกังวลหรอกโคชคินอีกไม่นานหรอกเจ้าแม่จะต้องพาเจ้าเชียววงกลับไปอยู่ด้วยกันและเราก็จะกลับอยู่ในถ้ำของเราไม่ต้องมาปะปนกับพวกมนุษย์อีกขอให้เจ้าแม่สมหวังกับความรักด้วยเถิดคุณอัญญานีครับคุณพ่อของคุณเป็นยังไงบ้างคะคุณสารัตยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับหมอยังหาสาเหตุไม่ได้คุณพ่อของคุณยังไม่เป็นอะไรตอนนี้หรอกค่ะท่านเป็นผู้มีบุญบารมีมากในอดีตชาติท่านเป็นถึงเจ้าผู้ครองนครและในชาตินี้ท่านก็ทำความดีเอาไว้มากบารมีของท่านจะช่วยหนุนให้ท่านมีชีวิตยืนยาวต่อไปอีกดูเหมือนว่าคุณอัญญานีจะรู้ทุกเรื่องเลยนะครับฉันก็รู้แต่เรื่องของคนที่เกี่ยวข้องกับฉันเท่านั้นล่ะค่ะผมรู้มาว่าคุณอัญญานีมีเครื่องประดับโบราณหลายชิ้นโดยเฉพาะทับทิมที่คุณเอาไปให้พ่อผมผมขอดูได้ไหมครับเชิญค่ะคุณสารัตถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเดินชมบริเวณบ้านหน่อยแล้วกันนะครับบ้านสวยมากๆเลยครับเชิญค่ะผู้กองปฐวีอ
ิษณุครับผมขออนุญาตนั่งด้วยนะครับคุณอัญญานีเป็นหลานแท้ๆของคุณวิษณุหรือเปล่าครับอย่าสอดรู้สอดเห็นถ้าไม่อยากเดือดร้อนเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่ถ้ำพญางูและการตายของผู้ต้องหาที่ถูกจับในคดีลักลอบค้าสัตว์ป่ามันมีเงื่อนงำที่น่าสงสัยนะครับผมไม่รู้เรื่องคุณวิษณุครับคุณอัญญานีเป็นใครกันแน่คุณวิสรุตไม่ต้องการให้ใครมารบกวนเชิญครับเครื่องประดับเหล่านี้เจ้าชายชัยวงศ์โอรสของพระยาอินทวงศ์แห่งเมืองอินทเกตเคยให้ไว้กับอัญญาวดีเขาให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักและดูแลนางด้วยหัวใจของเขาเกิดอะไรขึ้นระหว่างนางและเขาเขาไม่ได้มีนางเพียงคนเดียวหัวใจของเขายังมีหญิงอื่นอยู่อีกแต่ในสมัยนั้นการที่ลูกเจ้าเมืองจะมีหญิงอื่นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้นี่ได้สิถึงแม้ว่าอัญญาวดีจะไม่พอใจก็ทนอยู่ด้วยความรักที่มีต่อเขาคือทับทิมสีเลือดที่อัญญาวดีกระอักออกมาพร้อมกับเลือดแห่งความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสก่อนที่พวกมนุษย์ใจบาปจะตักขังดวงวิญญาณของนางไว้ในเทวรูปอย่างเยือกเย็น
ุณเรียกฉันว่าอัญญาวดีใช่อัญญาวดีเจ้าแม่นางพญางูผมไม่รู้ว่าเรื่องราวในอดีตมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ถ้าผมทำให้คุณเสียใจผมขอโทษขอโทษคำขอโทษของคุณมันเทียบไม่ได้เลยกับความเจ็บปวดทรมานของการถูกสะกดวิญญาณเอาไว้ชั่วกับชั่วกันนานนับร้อยร้อยปีที่วิญญาณของฉันต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่คุณพ่อคุณแล้วก็พวกมนุษย์ใจบาปพวกนั้นกับเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติถ้าในอดีตชาติผมคือชัยวงศ์เขาไม่มีทางคิดอยากจะฆ่าคุณแน่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนหรือเป็นเจ้าแม่นางพญางูผมเชื่อว่าเจ้าชัยวงศ์ไม่ใช่คนใจคอโหดร้ายอมหิตแน่นอนยืนมองดูข้าถูกจุดไฟเผาท่านปล่อยให้ข้าเจ็บปวดทรมานแต่ที่ข้าเจ็บปวดยิ่งกว่าคือการที่ข้าได้รู้ว่าคนรักของข้ารังเกียจที่ข้าไม่ใช่มนุษย์และตอนนี้ข้ากลับมาแล้วใช้ค่าอย่างสาสมถ้าคุณโกรธแค้นผมคุณก็ควรให้ผมชดใช้อัญญาวดีอย่าทำร้ายใครอีกเลยนะไว้ชีวิตพ่อผมเถอะผมขอร้องท่านไม่มีสิทธิ์มาร้องขอชีวิตของใครทั้งนั้นใครที่มันทำลายชีวิตข้าทำลายความรักของข้ามันต้องชดใช้ด้วยชีวิตของมันหยุดเถอะนะอัญญาวดีความแค้นมันไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นพ่อของท่านสั่งให้คนเผาข้าทั้งเป็นเขาก็ต้องมีอันเป็นไปตามกรรมของเขานางมณีวันผู้หญิงที่ท่านรักนักรักหนามันต้องกลายเป็นบริวารของข้าไปช่วยกับชั่วกันทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านทุกคนที่ท่านรักมันต้องเจ็บปวดทรมานและสุดท้ายก็คือท่านท่านต้องชดใช้ให้ข้าอย่างสาสมชัยวงศ ชีวิตผมไปแต่ไว้ชีวิตพ่อผมและคนอื่นเ
เฮ้ยมึงโอเคป่ะเนี่ยกลับอ่ะเอาแล้วคุณอัญญานีอ่ะไปแล้วเดี๋ยวมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยคุณอัญญานีเขาทำอะไรมึงวะหรือว่าเขาแปลงร่างเป็นงูให้มึงเห็นกับตาเนี่ยหรอคุณอัญญานีเขาไม่ใช่คนธรรมดาแบบพวกเรายังไงไอวีตอนนี้กูบอกมึงได้แค่ว่าเรื่องใดๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเว้ยแต่เราก็มาที่นี่เพื่อพิสูจน์ความจริงไม่ใช่หรอวะแล้วความจริงคือเอาเป็นว่าตอนนี้กูรู้ความจริงบางอย่างที่กูไม่เข้าใจเลยคือทำไมเขาถึงแค้นได้ขนาดนี้วะแล้วกูก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เจ้าชัยวงศ์ทำเลยจริงๆเจ้าชัยวงศ์ใครอีกวะคือกูอะโอเคเอาไว้มึงพร้อมที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้กูฟังเมื่อไหร่นะมึงค่อยเล่าให้กูฟังแล้วกันตอนนี้กูเริ่มงงกับมึงแล้วขอบใจมากไปเพื่อนว่าจะยังไงข้าก็ทำร้ายท่านไม่ได้ชัยวงศ์ยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิเชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนาครั้งนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินเอาไว้ไม่ว่าในอดีตชาติหรือว่าปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ภพใดภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้มารับผลบุญในครั้งนี้และโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วยเถิดหลวงปู่ครับถ้าเรากรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วเจ้าแม่นางพญางูจะอโหสิกรรมให้พวกเราไหมครับเขาจะอโหสิกรรมหรือปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราเคยกระทำมาแต่อย่างน้อยเราก็ได้อุทิศส่วนกุศลให้กับเขาแล้วแล้วชาติที่แล้วยายใหม่ทำกรรมอะไรครับหลวงปู่ทำไมชาตินี้เจ้าแม่นางพญางูถึงสาปให้ยายใหม่กลายร่างเป็นงูครับเจ้านี่อยากจะรู้ซะจริงเนี่ยหลวงปู่ครับแต่ถ้าเราไม่รู้ความจริงเราก็หาวิธีแก้คำสาปให้ยายใหม่ไม่ได้นะครับถ้าเจ้าจะเปิดตาเปิดใจและเจ้าก็จะเห็นความจริงนั้นคำสาปแช่งที่เกิดจากจิตพยาบาทมันเหมือนเงามืดแห่งบาปอกุศลอาตมาอยากจะให้โยมยึดหลักสอนของพระพุทธเจ้าให้ชนะความชั่วด้วยความดีมีเมตตากับเขา
เมื่อความมืดหมดไปความสว่างก็จะเข้ามาเองหลวงปู่มาบอกปริศนาถ้าไม่ห้องคิดเองเป็นอย่างคือบ่บอกมาหลดเนาะว่าต้องเฮ็ดจังไดหรือบ่ไก่คาถามาแก่คำศัพท์เจ้าแม่นพญางูโหลดหลวงปู่เฮ็ดถูกแล้วมันบ่แม่นกิจของสงฆ์ถ้าเป็นจังซั่นเฮาก็ต้องหาความจริงก่อนว่าเป็นอย่างเจ้าแม่นพญางูถึงสาปให้ใหม่เป็นงูถ้าเฮาฮู้ความจริงว่าในอดีตใหม่เฮ็ดกรรมอีหยังกับเพิ่นเขาก็สิได้หาทางแก้ได้พ่อก็ว่าจังซั่นล่ะเป็นหยังเจ้าแม่นางพญางูเพิ่นเป็นถึงเจ้าแม่เพิ่นคือต้องมาอาฆาตมาดร้ายจองเว้นจองกรรมกับไหมที่เป็นคนธรรมดาเป็นหยังต้องมาสาปให้ไหมเป็นงูบริวารของเพิ่นนำมันต้องมีอีหยังที่เฮาบ่ฮู้เปิดตาเปิดใจหลวงปู่ว่าหมายความว่าจังไดต้องไปถามมึงหลวงปู่ครับหลวงปู่ครับหลวงปู่บ่ได้กลับคำว่ากุฏิบ่วะอย่างวะคอยโบล่านเหรอเฮ้ยเขาคืออ่านตัวหนังสือโบราณออกเองอ่านรู้เรื่องใช่ไหมใช่ครับหลวงปู่ผมอ่านรู้เรื่องครับแล้วผมเองรู้สึกเหมือนว่าผมเป็นคนเขียนบันทึกนี้เองกับมือผมด้วยครับก็เองแหละเป็นคนบันทึกเรื่องราวนี้ไว้จริงเหรอครับหลวงปู่แล้วมันจะเป็นไปได้ไงครับเนี่ยนี่ผมงงไปหมดแล้วนะครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนแต่มีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นทั้งสิ้นเองลองอ่านดูสิและเองจะเข้าใจถึงต้นเหตุที่ทำให้ทุกคนได้กลับมาพบกันอีกในชาตินี้
อาการของคุณชูเกียรติดีขึ้นมากแล้วนะครับหมอก็เลยย้ายให้เข้ามาพักในห้องนี้แต่ยังไงเนี่ยก็คงต้องนอนดูอาการสักระยะหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้คงต้องตรวจเช็คอาการกันวันต่อวันนะครับค่ะขอตัวนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับหมอพ่อหมอบอกว่าพ่อปลอดภัยแล้วนะครับพ่อยังอยู่กับลูกไปอีกนานผมรู้ว่าพ่อผมเข้มแข็งอยู่แล้วแต่เราก็ต้องเตรียมใจไว้นะลูกความตายอยู่ใกล้เราทุกคนแต่พ่อไม่ได้กลัวตายนะพ่อแค่อยากจะชดใช้กับเจ้าแม่นางพญางูก่อนที่พ่อจะตายมันจะได้หมดเวรหมดกรรมกันสักทีชดใช้ด้วยชีวิตของคุณเหรอคะไม่นะคะคุณถ้าเขาต้องการให้เราชดใช้ยังไงเราก็หนีบ่วงกรรมไม่พ้นหรอกไม่ได้ครับพ่อเป้าหมายของอัญญาวดีคือผมจะหาทางแก้ไขเรื่องนี้ด้วยตัวผมเองลูกจะทำอะไรฮะแม่ครับตอนนี้คุณพ่ออาการดีขึ้นแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าอัญญาวดีจะทำอะไรกับเราอีกผมจะไม่รอคอยให้เขาทำร้ายเราอยู่ฝ่ายเดียวผมจะเดินทางกลับไปหาความจริงที่อินเทอร์เกตนครไม่ได้นะลูกลูกกำลังสู้กับอำนาจลี้ลับลูกสู้ไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ได้สู้ดีกว่าให้เขาเป็นฝ่ายกำหนดชะตากรรมอยู่ฝ่ายเดียวนะครับให้ลูกไปเถอะคุณเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าแม่นางพญางูโกรธแค้นอะไรเราถึงได้ตามมาให้เราชดใช้ในชาตินี้ไม่นะคะคุณคุณนิทราเราจะแก้ไขปัจจุบันได้ยังไงถ้าเราไม่รู้อย่างแท้จริงว่าเราทำอะไรไม่ถูกต้องในอดีตชาติขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสารัตน์ อุปัทวีคุณอามาปฏิบัติธรรมที่นี่เหรอครับค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องถ้ามีโอกาสฉันก็แวะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ละค่ะก็ตั้งใจอยากจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าแม่นางพญางูเผื่อว่าจะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมของยายใหม่ลงได้บ้างนะคะมิน่านะครับเมื่อกี้ผม2คนแวะไปที่บ้านผู้ใหญ่ไม่เจอใครเลยครับคุณอาครับแล้วยายไหมได้คุณสารัตน์คุณมาอยู่ที่ถิ่นสะเกษนี่เองผมไปหาคุณที่บ้านกรุงเทพน่าแหละไม่เจอใครI'm sorry.
คุณสารัตคุณปัทวีเอ้าสุเขตเอ้านี่มันเหตุบังเอิญหรือความตั้งใจอีหยังนี่มีอะไรหรือเปล่าสุเขตเอาล่ะครับไหนๆทุกคนก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันขนาดนี้แล้วผมมีอะไรจะให้ทุกคนดูนะครับนี่คือสมุดข่อยโบราณที่ผมพบในกุฏิหลวงปู่บันทึกเหตุการณ์และภาพวาดที่เกิดขึ้นในเมืองอินเทเกตนครครับนี่แหละครับที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังเกิดขึ้นจากเจ้าชายชัยวงศ์รักอยู่กับมณีวันนางรำหลวงแห่งเมืองอินเทเกตนครเจ้าชายชัยวงศ์หน้าเหมือนมึงเลยว่ะมณีวันนางรำหลวงนี่มันยายใหม่นี่ลูกแต่เจ้าเมืองอินเทเกตนครต้องการให้เจ้าชายชัยวงศ์อภิเษกกับเจ้านางคำหยาดฟ้าเจ้าหญิงแห่งเมืองกตศิลาที่มีชายแดนอยู่ติดกันจะได้แผ่อาณาบริเวณของเมืองให้กว้างใหญ่ไพศาลขึ้นไม่มีศัตรูมารุกรานครับอยู่มาวันหนึ่งนางพญางูอัญวดีได้ช่วยเหลือเจ้าชายเชยวงศ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับข้าศึกนางหลงรักเจ้าชายจึงแปลงกายเป็นหญิงสาวเข้าไปช่วยเหลือเลยกลายเป็นความรักเจ้าชายเลยรับนางเข้าไปอยู่ในเมืองด้วยแล้วเจ้าชายเขาไม่รู้จริงๆหรอว่าผู้หญิงที่เขาอยู่ด้วยมันไม่ใช่คนโธ่คุณสารัตเจ้าแม่นางพญางูบำเพ็ญภาวนามาหลายร้อยปีจะแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ครับแต่เจ้าชายก็มีมณีวันอยู่แล้วนี่แล้วทำไมถึงไปรักกับเจ้าแม่นางพญางูได้ล่ะเฮ้ยเจ้าชายชัยวงศ์เขาก็คือคนธรรมดาป่าววะเวลาเจอผู้หญิงสวยเขาก็ต้องน่าจะหลงรักเป็นปกตินั่นแหละคนสมัยก่อนเนี่ยยิ่งเป็นเจ้าชายอย่างเงี้ยยิ่งมีเมียเยอะด้วยใช่ครับเจ้าเมืองอินเทเกตนครพอรู้ว่าเจ้าแม่นางพญางูไม่ใช่คนจึงสั่งจับเจ้าแม่นางพญางูเผาทั้งเป็นครับอัญญานีลูกสาวของเฮาก็เลยต้องมารับกรรมไปนำทั้งที่บ่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่นางพญางูเลยนี่ถ้าเกิดว่าเจ้าชายชัยวงศ์รักกับมณีวันก็เท่ากับว่ามณีวันเนี่ยเป็นศัตรูหัวใจโดยตรงของเจ้าแม่นางพญางูเลยนี่คือสาเหตุแล้วเฮาสิซอยลูกสาวของเฮาได้จังได้ละอ้ายอ
ณสารัตครับผมว่านะไม่แน่ชาติที่แล้วผมอาจจะเคยเป็นคนสนิทของคุณสารัตก็ได้นะครับชาตินี้ถึงได้รู้สึกว่าเหมือนผูกพันกันมานานอย่างไม่รู้หมอนค่ะโอ้ขอบคุณครับพักผ่อนตามสบายนะคะไม่ต้องเกรงใจครับผมเดี๋ยวมานะเว้ยแต่ฉันเห็นภาพในสมุดข่อยโบราณนั่นฉันก็รู้สึกแปลกๆนะคะแปลกยังไงฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเคยรู้จักคุณมานานแล้วผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันคุณรู้ไหมก่อนที่ผมจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกเนี่ยผมเคยฝันถึงนางรำบ่อยมากผมหมายถึงมณีวันแล้วพอผมได้เจอคุณผมรู้สึกเหมือนได้เจอใครบางคนที่ผมรอมานานแสนนานคุณสารัตตอนนี้ผมเข้าใจความรู้สึกของเจ้าชัยวงศ์เขาคงรักมณีวันมากเหมือนที่ผมรู้สึกกับคุณอยู่ตอนนี้คุณไม่ต้องกลัวนะเราจะต่อสู้ไปด้วยกันผมเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันต้องมีเหตุผลแล้วมันก็ต้องมีทางแก้ไขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ยอมให้คุณเป็นอะไรไปเด็ดขาดผมสัญญาแต่แล้วก็มีวันนี้วันที่ชีวิตมีเธอเข้ามาหรือเธอคือคนสีฟ้ากำหนดลงมาให้เป็นคนนั้นคนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกันคนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวันคนที่จะดูแลกันจากวันนี้ถึงวันสุดท้ายคือเธอใช่ไหมน้องมีวัน
นครต่อไปในภายภาคหน้าท่านควรได้ฉายาที่เหมาะสมกับท่านเจ้านางคำหยาดฟ้าเป็นธิดาของเจ้าเมืองกตศิลาถ้าสองเมืองนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วนั้นอินทเกตนครจะยิ่งเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นนะเจ้าคะอีกทั้งเจ้านางอัญญาวดีก็งดงามนักเหมาะสมกับท่านมากกว่านางลำหลวงเช่นตัวข้านักข้าจำต้องอภิเษกกับเจ้านางคำหยาดฟ้าเป็นหน้าที่เพื่อบ้านเมืองของเราส่วนอัญญาวดีข้ารักนางเพราะนางช่วยชีวิตข้าแต่เจ้าคือรักแท้ของข้าแต่เพียงผู้เดียวรักโดยไม่มีเงื่อนไขใดอย่าจากข้าไปไหนนะเจ้าคือยอดดวงใจของข้าแต่เพียงผู้เดียวก็ยังมีหัวใจให้กับนางมณีวันความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกที่อยู่ข้างในไม่มีใครบังคับใจตัวเองได้นะอัญญาวดีแล้วข้าล่ะท่านเคยรักข้าบ้างไหมชัยวงศ์ท่านนี่ช่างใจร้ายกับข้าเหลือเกินนะผมจะไม่แก้ตัวในข้อกล่าวหาของคุณเพราะผมยังไม่รู้ว่าผมเคยทำกับคุณยังไงบ้างแต่ถ้าคุณโกรธแค้นผมคุณก็ลงที่ผมอย่าทำร้ายคนอื่นเลยจนป่านี้แล้วท่านก็ยังปกป้องแต่นางมณีวันเหมือนในอดีตยิ่งข้าได้รู้ความจริงในใจของท่านมันก็สมควรแล้วที่ข้าจะไม่อโหสิกรรมให้นี่คุณคิดจะทำอะไรถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดเช่นเดียวกับข้าอ
ป็นอะไรเนี่ยฮะนอนพึมพำอย่างกับคุยกับใครอัญญาวดีเขามาหากูฮะในฝันเขายังโกรธแค้นกูมากมึงคงเก็บเรื่องราวในภาพมาปฏิปต่อกันวะชีวิตผมไปเถอะอย่าทำอะไรลูกชายผมเลยที่ท่านหนีกรรมเก่ามาได้หลายภพชาติเพราะวิญญาณของข้าถูกจองจำเอาไว้ในเทวโลกแต่บัดนี้ข้าเป็นอิสระแล้วชีวิตของท่านอยู่ในมือของข้าคนเราเกิดมาก็ต้องตายด้วยกันทุกคนเป็นสัจธรรมของชีวิตไม่มีใครหนีพ้นถ้าชีวิตของผมสามารถทำให้เจ้าแม่เลิกอาฆาตพยาบาทได้ผมพร้อมจะตายด้วยมือของเจ้าแม่ข้าอยากจะรู้นะว่าถ้าท่านหมดบุญลงด้วยน้ำมือของข้าลูกชายของท่านจะสำนึกได้ไหมสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าไม่รับไม่ต้องมาแผ่เมตตาให้ข้าเวรกรรมที่ท่านเคยทำไว้กับข้าจะทำให้ท่านทุกทรมานทุรนทุรายเหมือนอยู่ในกองไฟเช่นเดียวกับที่ข้าเคยถูกเผาทั้งเป็นอัญวดีท่านเป็นใคร
ค่ะเป็นแม่ของเจ้าแม่แม่รอคอยที่จะปลดปล่อยบ่วงกรรมนี้ให้กับลูกของแม่มานานแล้วลูกจะได้ละวางความพยาบาทไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างที่ลูกต้องการไม่จริงข้าไม่เชื่อท่านอย่ามาโกหกข้าให้เสียเวลาอย่ามาขวางทางข้าถ้าท่านไม่อยากเจ็บตัวไม่แม่ไม่อยากให้ลูกทำบาปทำกรรมอีกต่อไปแล้วนะแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปอีกไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันชาติไว้ชีวิตท่านผู้นี้เถิดนะลูกไม่มีทางขวางเอาไว้ใครขวางใครเหรอคะเขาเคยมาเตือนให้ผมระวังตัวผมได้ยินกับหูเขาคือแม่ของเจ้าแม่นางพญางูอัญญาวดีอัญญาวดีลูกแม่ท่านเลิกพูดจาเพ้อเจ้อได้แล้วตั้งแต่ที่ข้าเกิดมาข้ามีแต่เจ้าพ่อที่คอยดูแลข้าแม่ถูกฆ่าตายหลังจากที่ให้กำเนิดลูกได้ไม่นานหลังจากนั้นไม่นานนายพรานก็ตามไปฆ่าเจ้าพ่อของเจ้าเพื่อนำเนื้อไปถวายเจ้าเมืองวิญญาณของแม่ได้แต่เฝ้ามองดูลูกด้วยความห่วงใยจนกระทั่งลูกได้พบกับเจ้าชัยวงศ์แม่รู้ว่าในการข้างหน้าลูกของแม่จะต้องพบกับวิบากกรรมครั้งใหญ่วิญญาณของแม่จึงได้เฝ้ารอที่จะปลดปล่อยลูกของแม่ให้เป็นอิสระถ้าท่านเป็นแม่ของข้าเหตุใดท่านจึงปล่อยข้าให้ถูกพวกมนุษย์ฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมและจองจำดวงวิญญาณของข้าไว้ในเทวรูปโดยไม่คิดที่จะหาทางปลดปล่อยข้าออกมาแม่อยากช่วยลูกใจแทบขาดแต่ว่าแม่ทำไม่ได้ทุกอย่างเกิดจากกรรมที่ลูกทำกับเขาไว้พวกเขาจึงตามมาเอาคืนลูกจึงต้องเผชิญกับวิบากกรรมวันนี้ลูกของแม่ได้สั่งสมบารมีมามากแล้วอีกไม่นานลูกก็จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หยุดสร้างเวรสร้างกรรมสักทีเถอะนะ
คอยเวลาที่จะจองเวรกับพวกมันมานับร้อยปีแล้ววันนี้ก็มาถึงข้าไม่มีวันยอมยังไงดีประชุมฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เต็มไปหมดเลยอ่ะท่านประธานเพิ่งจะเข้าโรงพยาบาลแท้ๆอ่ะเหมือนกับว่าท่านจะเป็นอะไรไปวันนี้พรุ่งนี้อย่างนั้นแหละก็ทำไงได้ล่ะก็เขาเป็นหุ้นส่วนและเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วยถ้าท่านประธานปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เขาก็ต้องทำหน้าที่แทนละมั้งคุณชัยวุฒิทำไมโครงการใหม่ที่ถนนเทพรักษ์โครงการใหม่เนี่ยทำไมยังขึ้นไม่ได้คือมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งที่ติดอยู่กับที่โครงการของเราครับที่มันขวางอยู่แต่ทั้งเจ้าของที่เนี่ยเขาไม่ยอมขายนี่ครับใครเขาชื่อว่าคุณวิศรุตครับเป็นเจ้าของกิจการขายของเก่าแล้วก็มีฐานะดีมากด้วยเขาก็เลยไม่เดือดร้อนอะไรว่าผมพูดแบบตรงไปตรงมาแล้วกันนะคุณวิศรุตที่ดินของคุณมันทำให้โครงการของผมเนี่ยมีปัญหาผมอยากได้ที่ดินของคุณผมบอกเลยนะว่ายังไงผมก็ไม่ขายเชิญคุณกลับไปได้หรอกถ้าคุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนใจก็ติดต่อผมได้ตลอดเวลาคิดดูให้ดีๆรับเถอะครับถ้าคุณอาไม่อยากขายคุณก็อย่าบังคับสิคะอัญญานีคุณกำลังเข้าใจเจตนาผมผิดผมแค่อยากให้คุณอาของคุณเนี่ยร่วมมือกับผมผมรับรองได้เลยว่าไม่เคยมีใครกล้าเสนอราคาสูงอย่างนี้ให้กับคุณผมรับรองได้แต่ก็ต้องมีค่าตอบแทนที่เพิ่มราคาให้คนสมัยนี้เขาเรียกว่าโกงไม่ใช่หรอคะผมแค่ทำทุกอย่างให้มันง่ายขึ้นหรือคุณอัญญานีอยากจะช่วยสนับสนุนผมยินดีตบรางวัลให้ฉันไม่อยากได้ของของคุณหรอคะมีแต่คนโลภเท่านั้นแหละที่คิดอยากได้อยากมีโดยไม่เกรงกลัวว่าบาปกรรมมันจะตามทัน
คนแบบเนี้ยไม่ตายดีหรอกค่ะไม่ต้องกลัวหรอกวิสรุตคนบาปอย่างมันต้องเจอดีแน่ไอ้วิสรุตมันคิดจะลองดีกับกูเนี่ยใช่ครับนายนี่ถ้าเป็นคนอื่นน่ะขายให้นายตั้งนานแล้วโธ่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเหมือนจะเป็นงูครับนายงูครับเดี๋ยวผมลงไปดูก่อนครับเออนายยิงแม่นจังครับอืมโหว่าแต่งูจากไหนก็ไม่รู้ครับตั้งหลายตัวงูมันจะสู้ลูกปืนได้เหรอ